ข้อมูลจาก Panama Papers ที่มี195ล้านหน้าสร้างความสั่นสะเทือนให้กับทั้งโลกนะครับมาถึงประเทศไทยด้วยที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เดินหน้าที่จะไปตรวจสอบลักษณะของบริษัทนอกอาณาเขตแบบนี้หรือว่าออฟชอร์คอมพานีนี่แหละครับที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรายชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลของไทย16รายด้วยกันนะครับนี่เป็นตัวเลขอัปเดตล่าสุดพลตำรวจเอกสีหนาถประยุรรัตน์ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอดีตเลขาธิการปปงแถลงวันนี้ครับบอกว่าปปงกำลังเร่งรัดกระบวนการและประสานงานไปที่แหล่งที่มาของข้อมูลก็คือสำนักงานใหญ่ของเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือ ICIJ นี่แหละครับติดต่อไปที่กรุงวอชิงตันดีซีติดต่อไปที่หนังสือพิมพ์ของเยอรมนีด้วยที่อยู่ในเครือข่ายนี้แล้วก็ตีแผ่ข้อมูลตรงนี้ออกมาเป้าหมายคือจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับความถูกต้องของข้อมูลก่อนครับเพราะว่าข้อมูลที่รั่วไหลออกมาเป็นข้อมูลของสำนักกฎหมายที่ชื่อ Mossack Fonseca ถือว่าเป็นบริษัทรับจดทะเบียน Offshore Company อันดับที่4ของโลกสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่ปานามาก็คือมีธุรกรรมมหาศาลทีเดียวนะครับปปง.ก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ามชาติที่จับมือกันอยู่แล้วร้อยกว่าประเทศรวมถึงหน่วยงานของปานามาด้วยซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ของปานามาก็รับทราบถึงการประสานงานตอบกลับมาแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการครับค่ะซึ่งปปง.ตรวจสอบถึงจุดไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของที่ปรึกษาประจำสำนักงานปปง.พลตำรวจเอกสีหนาถประยุรรัตน์ค่ะนี่เนื่องจากข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในมีชื่อคนไทย21คนซึ่งจากการตรวจสอบฐานข้อมูลในภาพรวมนะฮะของ ICIJ พบว่ามีรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด780รายชื่อนะครับแบ่งเป็นรายชื่อคนไทย411รายชื่อต่างชาติ262นะนิติบุคคล46บริษัทแล้วก็มีรายชื่อซ้ำอยู่61รายชื่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วจากการตรวจสอบโดยทั่วไปบุคคลก็ดีนิติบุคคลก็ดีนะครับเข้าใจว่าจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนในเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่พบนะครับในเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายในขณะนี้นะฮะเพราะนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นในข่าวออกตอนแรกว่า21เราตรวจจริงๆเหลือ16นะเหลือ16นะครับรายชื่อผมไม่เปิดเผยนะฮะผมเรียนว่าเป็นเรื่องของบุคคลนะแล้วเราก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขาทำผิดหรือไม่เพราะนั้นเราคงไม่พูดเรื่องรายชื่อในตอนนี้นี่แหละค่ะเป็นใครกลุ่มไหนยังบอกไม่ได้นะคะว่าเป็นการทำงานในทางลับแต่ว่าพบว่าจดทะเบียนทั้งหมดเป็นการจดทะเบียนนอกประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าออฟชอร์คอมพานีค่ะบอกด้วยว่าถ้าเกิดตรวจสอบแล้วบริษัทที่ไปจดทะเบียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินเลี่ยงภาษีเป็นบริษัทใหญ่ๆด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องไปประสานงานกับก.ล.ต.หรือว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไปค่ะให้ตรวจสอบว่ามีพฤติการปั่นหุ้นหรือว่าซื้อขายไม่เป็นธรรมหรือไม่ในส่วนของอดีตนักการเมืองในชั้นต้นจะตรวจสอบเพียงว่าเป็นธุรกรรมต้องสงสัยได้รายงานทรัพย์สินต่อปปช.หรือไม่ในส่วนของปปง.เองนะคะจะยังไม่ดำเนินการใดๆจนกว่าจะมีความชัดเจนว่าเป็นการกระทำผิดตามมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงินแบบไหนค่ะครับทุกภาคส่วนก็เน้นย้ำนะครับว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปได้ว่าการกระทำไหนที่ผิดและใครที่ผิดบ้างนะครับ